สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาอยู่ที่ Inside Asia ไม่ใช่ Inside Asia Inside News Tonight โอ้ยงงเมื่อกี้งงกับพี่ปอคราวนี้งงกับตัวเองพอกันเอาใหม่อยู่กับหญิงและพี่ปอเป็นประจำถูกต้องแล้วครับคือผมกับน้องหญิงก็คงจะมึนๆกันเพราะว่าโอ้ยช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าไปต่างจังหวัดถูกไหนก็งานเยอะเนาะผมไปเที่ยวฮะไป Amazing Thailand ไปขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเหนือมา 2,000 กว่าโลนั่นไงพูดจริงๆวันนี้ยังเหนื่อยมากเลยทีเดียวถ้าวันนี้อ่านผิดแล้วต้องขอโทษด้วยถ้างั้นต้องสมน้ำหน้าส่วนน้องเหนื่อยเพราะงานหนักน่าสงสารขอตังค์แบ่งใช้ด้วยครับพักก่อนไฮไลท์ค่ะวันนี้เชิญครับเนมปราการปฏิเสธครอบครัวแอนตี้ชิชาฟลุ๊กลุ๊กไม่เสียใจช่วยรางวัลนักแสดงนำหญิงเอเชียนเทเลวิชั่นอวอร์ด2016เต๋อฉันทวิทยิ้มกว้างกระแสตอบรับภาพยนตร์พรจากฟ้าดีเกินคาด2 1เลดี้กาก้ายอมรับเคยเป็นโรคเครียดหลังจากเผชิญเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าโรค PTSD before, so here we are. But the kindness that's been shown to me. ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องดีๆนะครับของมิสเตอร์ฮักกี้ไอเคิลแมนนั่นเองนะครับครั้งหนึ่งเคยแสดงต่อหน้าพระพักตร์นายหลวงรัชกาลที่9ครับจากจุดเริ่มต้นของการได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของฮักกี้ไอเคิลแมนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับรายการ True Insight New Tonight เนี่ยก็ได้นำเสนอไปแล้วต่อมานะครับมิสเตอร์ฮักกี้เองก็ได้บันทึกผลงานบทเพลงพระราชนิพนธ์ออกมาจำนวน4อัลบั้มโดยเริ่มจากบทเพลงพระราชนิพนธ์กีตาร์คลาสสิกนะฮะคือ1นะฮะตั้งแต่สมัยยุคเทปคัสเซ็ตเมื่อ30กว่าปีที่แล้วครับก่อนที่งานเพลงชุดนี้จะกลายเป็นผลงานเพลงเรียกว่าขึ้นหิ้งระดับมาสเตอร์พีซครับก่อนที่จะตามมาด้วยอัลบั้มสายฝนนะฮะ Candlelight Blues Sweet Words นะครับและก็เมื่อปี2524นะครับเขาได้แสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวต่อหน้าพระพักตร์ครับ I've heard that you had various Royal Command performances in front of His Majesty King Bhumipol Adulyadej and to many members of Thai Royal Family. How was that experience for you? Well, first of all, it was really a very great honor for meme to have the chance to perform for His Majesty and for Her Majesty the Queen and other members of the royal family. It is something experience in a lifetime for every artist. I'm very grateful for having had that experience. I remember the very first time when I performed for His Majesty. It was at a huge hall, and I was preparing in a room upstairs. And when I came downstairs, I knew my cue. When I came downstairs, there was millions of people. I couldn't believe it. And I thought, how am I getting into that hall? And I could not go. And I had my guitar, and I tried to get through, and the people would not let me pass. They thought I ben nak thong thieu, or I'm a tourist. So I didn't know. And the cue was that His Majesty was giving a speech, and then the next cue was me playing. And I remember, and I was told by the Royal Secretary that His Majesty has been talking and talking and waiting for me, and I didn't come because I could not get in until a Royal Guard came, several Royal Guards came to help me to pass into the room. And my heart was going like that. How can we make His Majesty the King wait? But it was not my fault. It was really, I could not get through because the people were so enthusiastic and keen to see the King. So that was the first experience for me to know and see how much the people love the king. เรียกว่าเป็นอะไรที่ปลาบปลื้มปิติแล้วก็ภาคภูมิใจจริงๆเลยนะคะคเหมือน2ท่านนี้ค่ะน้องมัดหมี่แล้วก็น้องดาต้านะคะก็เป็นอีกบุคคลนะคะอีกทั้ง2ท่านเนี่ยก็ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร่วมแสดงในงานแสงแห่งพระบารมีค่ะ
เสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์อันไพเราะที่ถูกขับขานจากศิลปินทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ที่สลับสับเปลี่ยนมาร้องในงานแสงแห่งพระบารมีดังกึกก้องอย่างนักร้องสาวเสียงสวยมัดหมี่พิมพ์ดาวและดาต้าดรัญชรัตน์ที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างแสงเทียนในดวงใจนิรันดร์ชะตาชีวิตไกลรุ่งเทวาพาคู่ฝันเวอร์ชั่นภาษาฝรั่งเศสมาร่วมขับร้องถ่ายทอดความรู้สึกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9พร้อมศิลปินรุ่นใหญ่อย่างแป๋วนภาดาและอาจารย์ปราดอรุณรังสีมาร่วมขับกล่อมบทเพลงอันทรงคุณค่านี้ด้วยที่เป็นเกียรติในชีวิตแล้วก็อยากจะทำมันให้ดีที่สุดพอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าออกมาเนี่ยมันจะได้คือไม่มีความผิดพลาดก็คือเนื้อเพลงเมโลดี้ก็คือต้องเป๊ะคือถือว่าเป็นการให้เกียรติเพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เป็นเวอร์ชันฝรั่งเศสด้วยก็ต้องแบบฝึกซ้อมมาดีๆกิจกรรมก็มีให้มาลงชื่อแล้วก็เขียนแบบอวยพรนะคะแล้วก็มีให้ดูพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะแบบความยาว33เมตรเลยก็เป็นโครงการที่ดีนะคะอยากให้แบบว่ามาร่วมกันเยอะค่ะจริงๆแล้วปณิธานเนี่ยคือมันมีชื่อว่ามันไม่เฉพาะมันมีคนเดียวแต่ว่าคนไทยทุกคนก็อยากจะเดินตามรอยพ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำอะไรทำจริงตั้งใจทำงานหรือว่าในเรื่องของทำอะไรที่เป็นพอเพียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดที่พอเพียงการกระทำที่พอเพียงเป็นบุญของคนไทยมากๆที่แบบได้พระมหากษัตริย์ที่มีทั้งจิตใจนะคะแล้วก็มีทั้งแบบความคิดมีทั้งทุกอย่างที่แบบให้มีแต่ให้อย่างเดียวค่ะท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ตั้งมองว่าในชีวิตเนี่ยก็อยากจะทำให้ได้แบบเหมือนอยากทำให้ได้อย่างท่านบ้างนะครับงานแสงแห่งพระบารมีนะครับจัดให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ไปร่วมงานนะครับจนถึงวันที่8มกราคม2560ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมครับคนก็ร่วมแรงร่วมใจใครถนัดทำอะไรนะคะก็ร่วมกันทำในสิ่งนั้นๆถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเราค่ะถูกต้องครับเช่นเดียวกับนักแสดงมากความสามารถคนนี้กับภาพยนตร์ที่ตอนนี้เรียกว่าฮอตฮิตที่สุดไปดูมันแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะน้องครบรถเรื่องแรกจะแบบกุ๊กกิ๊กวัยรุ่นน่ารักเรื่องที่สองเป็นแบบว่าใช่ค่ะเรื่องที่สองก็ออกจะแบบซึ้งๆส่วนเรื่องที่สามคุณเต๋อฉันทวิทย์นี่คือฮาเลยสนุกยอมรับเลยล่ะก็เลยไปถามเต๋อนะฮะกับฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของรายได้ค่ะมาดูซิเต๋อจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงครับนะครับก็แอบปลื้มใจอยู่ไม่น้อยนะครับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามหลังจากเข้าฉายเพียงแค่6วันเท่านั้นหนึ่งในนักแสดงนำนะครับอย่างน้องเต๋อฉันทวิทย์เองก็เผยว่าอยากจะมอบภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้เป็นของขวัญปีใหม่กับแฟนๆส่วนเรื่องรายได้ตนไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากให้มองตรงจุดนั้นเพราะว่ารายได้ส่วนนึงเนี่ยนะครับก็จะมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาครับหนึ่งฟีดแบคดีมากๆครับดีจนแบบรู้สึกโอ้ตื้นตันใจกันทุกคนนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็พยายามจะทำให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับสำหรับคนดูทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ฟีดแบคส่วนใหญ่
ดีดีเกือบหมดเลยอ่านแล้วชื่นใจส่วนใหญ่คนจะบอกว่าชอบพี่หลงแบบที่เป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าในเรื่องจะมีพาร์ทที่แบบสนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วแล้วตัวละครผมก็เป็นตัวแบบคล้ายๆตัวใครเครียดนะครับคือดูแล้วก็อยากให้ทุกคนยิ้มแย้มอยากทุกคนหัวเราะอยากทุกคนมีความสุขจริงๆเรื่องรายได้ผมไม่ทราบเลยครับแต่ว่าคือทางผู้ใหญ่เขาก็ถือว่าแฮปปี้กันนะครับเขารู้สึกว่าคือรายได้เรื่องนี้เราไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นหนังที่แบบประสบความสำเร็จได้เงินเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ารายได้ส่วนนึงเนี่ยเราก็สมทบทุนมูลที่ใช้พัฒนาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งใจคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเอารายได้แต่แรกไม่งั้นเราคงไม่แบบให้ที่นั่งปกติราคา99 บาทเพราะจริงๆเราอยากให้ทุกคนแบบเหมือนได้ดูทุกคนอย่างนึงจุดมุ่งหมายของคนทำอย่างที่ชัดเจนเลยคืออยากให้เป็นของขวัญสำหรับปีใหม่นี้นะครับถ้าใครที่ได้มาดูก็ถือว่าได้รับของขวัญชิ้นนี้ไปก็จริงๆอยากให้คนเข้ามาดูมาแล้วของขวัญไปเยอะๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วรายได้เป็นยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเท่าไหร่ครับแค่มีความสุขกลับไปก็ดีแล้วครับปีหน้าก็น่าจะมีงานละครนะครับครับผมแต่ว่าผมยังใช่ครับยังไม่ได้บอกดีกว่าว่ายังไงเพราะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวไม่ชัวร์อีกครับผมมีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วใช่ครับพูดคุยเบื้องต้นแล้วครับภาพยนตร์นะครับอยากทำเหมือนกันครับเดี๋ยวแต่รอช่วงถ้าสมมติว่ามีละครเรื่องนั้นคอนเฟิร์มก็เดี๋ยวรอผ่านช่วงละครไปก่อนเป็นคนที่มากความสามารถจริงชันทวิทย์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเล่นได้แบบว่าน่ารักอ่ะเขียนบทภาพยนตร์อีกเยี่ยมเลยน้องค่ะครับมากันที่คุณชายอดัมนะคะกับเรื่องราวของตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์ตกลงยังไงฮะตอนนี้ถ่ายทำอยู่ก็รู้สึกว่ามีตัดต่อหรือยังไงแก้ไปเยอะเหมือนกันค่ะกว่า60 ซีนอ่ะถือว่าเยอะเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตความคืบหน้ากันค่ะไม่ว่าจะเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแค่ไหนแต่คุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลก็ยังเดินหน้าถ่ายทำตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคุณชายอดัมก็ได้เผยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำซีซั่นที่2จากทั้งหมด72 ตอนถึงแม้จะมีปัญหาต้องแก้บทถึง60 ซีนแต่ก็จะเร่งถ่ายทำให้ทันออกอากาศภายในปีหน้าเดิมที่เป็นภาพยนตร์เราหลายเรื่องเราจะเล่าผ่านมุมมองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่พอเป็นด้วยความที่ว่าบททุกซีนทุกตอนที่เขียนมาผมต้องทำการแก้ไขให้เหมาะสมกับการถ่ายทำอยู่แล้วฮะแก้เยอะไหมคะคุณชายโดยปกติก็แก้ทุกซีนอยู่แล้วฮะเราต้องแก้ให้หนึ่งคือนักแสดงเป็นเช่นไรการเข้ามาในฉากเป็นอย่างไรบางทีเซตอาจจะไม่ตรงกันหรือก็ตามแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องแก้บทครับปีหน้าเราทำฉากทำอะไรสร้างฉากสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วการถ่ายทำก็จะเร็วขึ้นฮะน่าจะเสร็จก่อนจะหมดสิ้นปีครับสภาพภูมิอากาศที่มันแบบแปรปรวนตลอดเวลาทำให้ต้องยกกองบ้างไหมครับอ๋อผมไม่เคยยกฮะสภาพอากาศแปรปรวนเช่นไรเราก็เนี่ยฮะจะเห็นว่าแขนของผมนี่ก็2สีเห็นมั้ยฮะก็ไม่เคยหวั่นกับสภาพอากาศฮะตอนนี้ซีรีส์ซีซั่นที่1ถ่ายทำเสร็จสมบูรณ์แล้วครับจะฉายในช่วงมกราต้นมกรานี้นะฮะก็เป็นซีรีส์ที่พูดถึงการเทิดทูนบูรพกษัตริย์นะครับแล้วก็ซึ่งเหมาะน่าจะเหมาะสมแก่เวลาตอนนี้กำลังถ่ายทำซีซั่นที่2กำลังจะปิดกล้องภายในปลายปีนี้ครับผมจะเข้มข้นมากกว่าภาพยนตร์หรือว่ายังไงมีการขยายความครับผมคิดว่าภาพยนตร์ทำได้เข้มข้นมากๆอยู่แล้วนะฮะแต่เราจะมีการขยายความในตัวละครต่างๆที่ไม่ได้พูดถึงในภาพยนตร์มากนักอย่างเช่นพระวิสุทธิ์กษัตริย์พระเทพกษัตริย์นะฮะพระสุพรรณกัลยาแล้วก็ทางฝั่งของทางหงสาวดีนะความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในราชบัลลังก์ของหงสาวดีก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราอยากพูดถึงครับอินเสิร์ตกันป่ะคะนอกจากนั้นนะฮะคุณชายอดัมเองยังพูดถึงเรื่องของเสลดที่อันโปรดที่ชอบใช้นะครับก็ใช้กำกับกับผลงานมาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะแต่รอบนี้ไม่นำมาใช้เขาบอกฮะใกล้จะพังละนะฮะเลยเก็บไปรักษาให้คงสภาพเดิมก่อนดีกว่าครับน่ารักเนี่ยคุณชายดำเนี่ยเจอกี่ครั้งเขาเป็นคุณชายดำเป็นคนที่มีสมาคารวะดีมากไม่เคยถือตัวว่าตัวเองนี่เป็นหม่อมราชวงศ์หรืออะไรเลยน่ารักมากค่ะดังนั้นก็รอติดตามผลงานนะคะครับมากันที่คุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ดีกว่าแหมอุตส่าห์ได้รับรางวัลชมเชยมาดันมีคนไปถามเสียใจไหมไม่ได้รับรางวัลแบบว่านักแสดงนำเธอต้องบอกเสียใจใช่ไหมแม่เธอจะบอกไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเราแค่นี้ก็ดีใจจะแย่ถูกต้องครับต่อให้ไม่ได้รับรางวัลแค่ได้เสนอชื่อก็ดีใจแล้วถูกต้องครับดูซิว่าเธอจะคิดแบบหญิงหรือเปล่าค่ะ
คยให้สัมภาษณ์ผ่านซ้ายกับ True Insight HD ไปว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลชมเชยในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องเพื่อนแพงบนเวที Asian Television Awards 2016ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์บอกว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่พิสูจน์ฝีมือทางการแสดงของเธอได้เป็นอย่างดีแต่แฟนๆหลายคนก็เป็นห่วงว่าเธอจะเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ได้ชนะเลิศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปุ๊กลุ๊กบอกว่าไม่เสียใจเลยค่ะตำแหน่งที่ได้ที่2น้องแม่คงไม่มีมีที่1ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากค่ะก็ได้รางวัลก็คือรางวัลนี้จะเป็นรางวัลของนักแสดงนำหญิงค่ะจากละครเรื่องเพื่อนแพงก็อันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นนักแสดงหญิงจากไต้หวันค่ะแล้วก็ถัดจากอันนั้นก็จะเป็นของหนูเลยตอนแรกเนี่ยหนูต้องไปเดินที่นู่นอยู่แล้วค่ะแล้วปรากฏว่าเขาก็มีหมายมาส่งมาที่ช่องใหม่ว่าเนี่ยปุ๊กลุ๊กได้เข้าชิงนะนักแสดงนำหญิงอะไรเงี้ยตอนนั้นดีใจมากแบบคือรู้สึกว่าแค่ว่ามีโอกาสได้เข้าชิงก็ดีใจมากๆแล้วเพราะว่าเหมือนเรายังเด็กเนาะประสบการณ์การทำงานก็ยังน้อยไปจริงๆมันตื่นเต้นมากกว่านั้นอีกเพราะว่าแบบคือมีแต่แบบนักแสดงเก่งๆหลายท่านมากที่เราแบบเราเคยรู้จักเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราไปแบบมีโอกาสได้แบบเหมือนไปเข้าชิงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานก็ใหญ่มากจนแบบโอ๊ยตื่นเต้นไปหมดเคถ้าเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าในความยังเด็กของเราเนาะเราแค่นี้เราก็ภูมิใจมากๆแล้วเป็นรางวัลที่พี่ป๊อกปิยธิดาเคยได้จากละครเรื่องนางทาค่ะก็ดีใจมากเลยเรายังเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจดีๆค่ะให้กับหนูรวมถึงทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่เราทำเรื่องนี้มันหนักมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราเอารางวัลมาฝากให้กับคนไทยคนอาจจะถามว่าเฮ้ยเราแบบได้รับอวอร์ดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบรางวัลนี้คือมันไม่ได้อวอร์ดแต่ว่ามันได้เป็นชื่อเสียงว่าคือเราคดีเดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูอาจจะไม่ได้รางวัล นะคะแต่ว่ามันเป็นชื่อการการันตีว่าประเทศไทยนะนักแสดงคนไทยมีความสามารถเนาะที่จะเข้าไปชิงระดับเอเชียได้ฟีดแบ็กดีมากวันที่ไปคือต้องบอกว่าเอเชียนลุคก็ยังเป็นลุคที่ชาวต่างชาติชอบใช่ไหมคะเราก็พยายามจะไปในแนวทางนี้อะไรเงี้ยค่ะเวลาเจอเพื่อนๆชาวต่างชาติก็แบบว่าแบบเฮ้ยยูสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบยูแบบยูลุคไลค์กับบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตั้งใจทำทุกๆงานอย่างเต็มที่ค่ะทุกๆรางวัลเนี่ยเวลาเราได้มาก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เราแบบเรายังคงที่จะแบบตั้งใจทำสิ่งดีๆตั้งใจทุ่มเทเพื่อผลงานละครก็คงต้องทุ่มเทมากขึ้นไปอีกต้องยอมรับเลยนะคะว่าฝีมือการแสดงของเธอนี่ดีจริงๆแล้วก็เอเชียนลุคของเธอผู้หญิงเอเชียเนี่ยผมว่าฝรั่งชอบเยอะมากนะใช่แล้วผมบอกกันเลยว่าผู้หญิงไทยนี่สวยที่สุดถูกนะคะโดยเฉพาะผิวสีแบบว่าแทนๆหรือว่าผิวสองสีขาวๆก็สวยขาวๆก็จะไม่ใช่แบบสเปคอุ้ยฝรั่งชอบฝรั่งนี้แบบสเปคเขาเยอะมากนั่นน่ะสิไม่ใช่ปูเป้เนี่ยฝรั่งก็ยังชอบเลยคิดดูดิหมายความว่ายังไงมาดูคู่นี้ดีกว่าค่ะคุณเนมปราการหรือว่าเนมเกสโนวานะคะกับน้องคิตตี้ชิชาครับโอ้โหคุณเนมออกมาบอกเลยว่าคิตตี้เธอคือผู้หญิงที่ใช่ล้างแผลให้ทุกวันประสบอุบัติเหตุมาแต่ก็มีข่าวมาว่าที่บ้านทางฝ่ายชายไม่ปลื้มจริงความรักกำลังหวานลงตัวเลยค่ะเนมประการบอกว่าคิตตี้ชิชาดูแลทุกอย่างไม่ขาดล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งถูกแก้วบาดที่นิ้วมาก็ได้ฝ่ายหญิงช่วยทำแผลให้ทุกวันเลยเห็นความรักหวานแบบนี้ก็ยังถูกข่าวเมาว่าครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มคิตตี้ซะแล้วล่ะค่ะไม่มีปัญหาเลยไม่รู้มาจากไหนใครเข้าก็เข้าออกตลอดครับผมก็ไปเยี่ยมบ้านเขาบ้างแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่แนะนำรู้จักอยู่แล้วรู้จักตั้งนานแล้วจริงแล้วครับแนะนำยังไงคะแฟนผมนะครับก็เป็นแฟนเป็นน้องสาวสนิทเป็นแฟนอะไรก็ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็โตแล้วครับมันมีกระแสข่าวว่าคุณแม่ไม่ปลื้มบ้างอะไรนั่นนี่เนี่ยตอนตรวจแบบเครียดหรือซีเรียสหรืออะไรไงมันคือน้องเขาเป็นคนเครียดอยู่แล้วคือเราก็บอกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ทุกคนโอเคเพื่อนๆก็รู้จักกันหมดคือน้องเรื่องที่ดีคือทุกคนรู้จักน้องเขาหมดเพื่อนๆผมแล้วก็ทีมงานคนทำงานอะไรเงี้ยคือมันง่ายที่จะผ่านแบบไปเจอฝูงชนในชีวิตผมแล้วผมก็รู้จักคนในชีวิตเขามันง่ายตรงนี้โอ้ไปโดนอะไรมาอ๋อนิ้วไม่เป็นไรครับก็พอดีแก้วบาดนิดหน่อยครับผมไม่เดี๋ยวเย็บประมาณเดี๋ยวผ่านนี้เดี๋ยวไปตัดใหม่ครับอีก 2-3 วันครับผมดูแลยังไงดูแลทำแผลให้เกือบทุกวันเลยครับผมก็ต้องมีการเช็ดถอดผ้ามาแล้วก็เอาแบบแอลกอฮอล์ทาแล้วก็พันให้เพราะผมก็เป็นคนขี้กลัวแล้วก็น้องเขาก็ไม่ค่อยกลัวก็เลยช่วยทำให้ทุกวันเลยครับ
พูดไปเขินไปเอาตอนนี้มานะแสดงความยินดีนะครับก็พูดถึงความรู้สึกความภาคภูมิใจในการรับรางวัล Best Asian Artist Thailand นะครับจากงานประกาศผลรางวัล2016 Mnet Asian Music Awards เนมก็เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของ Guest Nova ที่ในอนาคตอาจจะมีซิงเกิลเป็นภาษาต่างประเทศบ้างนะครับเพราะนอกจากจะได้รับรางวัลนี้แล้วเนี่ยล่าสุดนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไต้หวันฮะกระแสตอบรับดีมากเลยครับ Best Asian Artist Thailandล่าสุดไปเล่นที่ไต้หวันมาครับแล้วก็เสียงตอบรับดีมากๆเลยมีคนไต้หวันแบบว่าถืออัลบั้มถือแมกกาซีนไทยอะไรเงี้ยมาให้เซ็นซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับวงเกสโนวาดีใจที่เพลงเราได้ไปถึงต่างประเทศแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเราอยากจะทำเพลงที่มีคุณภาพมากขึ้น Mnetก็เป็นสถาบันรางวัลยิ่งใหญ่อันหนึ่งของเอเชียเลยพวกเราดีใจมากเพราะว่าเป็นรางวัลแรกนอกที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็ดีใจที่แบบมีคนฟังเพลงมีชาวเอเชียทั้งหลายเนี่ยสนใจแล้วก็ชื่นชมในผลงานของเรามันก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้พวกเราอยากจะอาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำเพลงสากลหรือเพลงภาษาเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเพื่อที่จะเปิดกว้างเปิดแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปในระดับเอเชียหรือเปล่าเก่งนะจริงต้องยอมรับเลยนะคะว่าเขาความสามารถแน่นจริงๆเพราะแต่ละเพลงแต่ละซิงเกิลออกมาคือดังหมดเลยถูกต้องแล้วก็ไม่ตลาดด้วยที่สำคัญนะฮะอ่ะตอนนี้เรามากันที่คนโปรดของน้องหญิงดีกว่าถือว่าเป็นหนึ่งเป็นน้องในขวัญใจคนหนึ่งเลยใช่ต้องบอกเลยว่าเธอมาแรงมากๆตอนนี้นี่ลิสต์อันดับขึ้นมาอันดับหนึ่งในใจหญิงเลยนี่สำหรับน้องปูปรายานั่นเองนะครับล่าสุดเขามีนี่มีคลิปโอ้โหตาละหุ่นดีคล้ายๆเป็นเหมือนแบบว่า เป็นเทรนเนอร์ออกทาง YouTube ใช่แต่เธอยอมรับนะฮะกับทางเราหนึ่งอย่างบอกเธอเป็นครูที่ไม่เก่งเลยทำไมเดี๋ยวเล่ามาให้ฟังดูครับถ่อมตัวมาปูปรายานะครับก็ถือว่าเป็นนางเอกแถวหน้านะครับที่หุ่นดีติด1ใน5ดารารักสุขภาพนะพอว่างจากงานในวงการเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะเข้าฟิตเนสทันทีเรียกว่าหุ่นดีแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะชวนแฟนๆเนี่ยมาเอ็กซ์ไซส์ด้วยกันนะครับก็มีการสอนท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆผ่านทาง YouTube นะฮะเรียกว่าเป็นครั้งแรกของปูเลยก็ได้นะฮะก็แอบบ่นเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคุณครูสอนที่ไม่เก่งเลยครับเราจะมีวิดีโอแนะนำท่าออกกำลังกายสำหรับคนที่อาจจะมีเวลาวันหนึ่งไม่ถึง30นาทีแต่อยากได้หุ่นแบบนี้เรียกว่าซิงเกิลเลกไซด์ทูไซด์ค่ะเราจะต้องนอนหงายยกขาขึ้นมาขึ้นตรงเราต้องเมคชัวร์ว่าขาตรงนี้นอนแบนราบอยู่กับพื้นไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะเกรงขาเกรงหน้าท้องยกขาขึ้นมาแล้วก็เอียงมาซ้ายขวาซ้ายขวาก็รู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นครูนะเพราะเป็นแบบพูดได้แข็งมากถ้าท่าต่อไปจะเป็นท่าแบบโอ๊ยไม่ชอบฟังตัวเองพูดสอนนานแล้วแล้วแบบเราก็ไม่ใช่ครูนะแต่ทำให้กับแบรนด์หนึ่งก็วิวกับ2ล้านเนี่ยหรือ2ล้านกว่าจะไม่ได้แล้วแต่คนดูเยอะนะก็ถ่ายหลายเทคเหมือนกันนะเพราะเราไม่ใช่ครูแต่ก็โชคดีว่ามีครูสอนพิลาทิสเป็นคนสอนท่าก็ชอบออกกำลังกายเนาะกลัวอ้วนพูดแล้วนะเห็นสอนออกกำลังกายแบบนี้ถามถึงเรื่องการเปิดฟิตเนสเป็นของตัวเองเจ้าตัวเผยว่าคงไม่เปิดแน่นอนเพราะคงไม่มีเวลาดูแลอย่างเต็มที่ค่ะพอแล้วป่ะพอแล้วน่ารักเนาะหญิงก็เปิดดูพอดูปุ๊บโอ้ยอยากหุ่นดีแบบปูจังเลยแล้วก็กินต่อไม่ทำดีกว่านั่งดู YouTube ปูปรายาไปก็กินขอบคุณมากอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเล่นกับหมาเล่นกับลูกเล่นกับลูกนั่นน่ะสิแหมทำไมรู้ดีครูเงาะรสสุคนนะคะตอนนี้นี่ก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีของขวัญปีใหม่ด้วยการมอบความดีให้แก่กันค่ะ
ย่างเข้าปีใหม่ปี2560ประชาชนก็ยังคงอยู่ในความเศร้าจากการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครูเงาะรสสุคนครูสอนการแสดงชื่อดังเผยว่าส่วนตัวเป็นอีกคนนึงที่ยังคิดถึงพ่อหลวงอยู่ตลอดเวลาจึงขอแนะนำแฟนๆ True Insight HD ว่าของขวัญปีใหม่ควรมอบความดีให้แก่กันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะของขวัญปีใหม่ที่ครูอยากให้ทุกคนได้มอบให้แก่กันคุณแต่ครูมีความเชื่อหนึ่งอย่างนะต่อให้เราเศร้าแค่ไหนครูก็เศร้านะทุกวันนี้ยังร้องไห้ไม่มีวันไหนไม่ร้องไห้นะคือพอเห็นภาพเห็นรูปหรือฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมันจะตึกขึ้นมาจุกร้อนผ่าตาเป็นทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่มันต่างจากก่อนวันที่13ตุลาคือเราดีกว่าเดิมมีแรงมากกว่าเดิมคำว่าดีกว่าเดิมนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีวิเศษวิโสไม่ใช่นะเรามีแรงใจมากกว่าเดิมเราฮึกเหิมกว่าเดิมเรามีความชัดเจนในการอยากทำดีมากกว่าเดิมครูเชื่อว่าคนไทยหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะในความเศร้าของเรามีความแข็งเข้มแข็งและแข็งแกร่งอยู่ในหัวใจฉะนั้นของขวัญปีใหม่ที่ครูอยากให้ทุกคนหยิบยื่นและมอบให้แก่กันคือความปรารถนาดีแล้วก็ความดีนะคะขับรถเอาง่ายๆเคยไม่ให้ทางลองให้ทางดูลองให้ของขวัญง่ายๆให้ทางเธอเวลากดลิฟต์แทนที่เราจะปิดให้มันไปเร็วๆลองกดรอดูซิมีใครมาไหมให้ของขวัญเขาด้วยความดีถ้าครูจะอวยพรใครสักคนในปีใหม่ครูก็คงอวยพรว่าขอให้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุ้มครองนะมันคงจะเป็นบารมีที่ครูมั่นใจมากว่าท่านคุ้มครองเราอยู่ครูมั่นใจมากว่าท่านมองเราอยู่ลองชวนนี่เลยนะครับถือว่าเป็นของขวัญที่ราคาไม่แพงแต่สามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจได้อย่างมากเลยทีเดียวครับเพื่อให้คนต่างชาติเพราะว่าช่วงนี้แบบว่ามีแต่คนวิธีการง่ายๆไม่เสียสตางค์สักบาทแถมยังได้ความรู้สึกดีกลับมาด้วยค่ะไอ้สิ่งนั้นแหละผมว่าคนไทยเนี่ยต้องการกันเยอะนะครับน้ำใจที่มีต่อกันละกันครับเดี๋ยวกลับมา Inside Asia ค่ะครับ